ะคะไม่ได้พาชมวิวเนาะแต่จะมาพูดถึงการจราจรที่นี่นะคะที่ประทับใจก็คือว่าเวลาเราขับผ่านนะคะถ้าเจอรถฉุกเฉินที่เขาเปิดไซเรนนะคะรถทุกคันเนี่ยเขาจะหยุดนะคะแล้วก็ให้รถเนี่ยที่ฉุกเฉินเนี่ยไปก่อนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถตำรวจพยาบาลหรือฉุกเฉินอื่นๆนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตามบ้านเรือนนะคะเขาจะปลูกตามเนินเขานะคะเห็นไหมคะเมืองไทยเราไม่ค่อยปลูกกันอย่างนี้เนาะเนี่ยเราจะเห็นในที่ต่างๆเขาจะปลูกบ้านแบบไล่ตามลำดับชั้นไปเลยนะคะโดยเฉพาะอันนี้จะเป็นรัฐวอชิงตันนะรัฐอื่นก็มีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เข้าเมืองไปก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะเราก็จะเห็นพวกตึกเนี่ยสูงๆพวกนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกันกับทุกรัฐนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะพูดก็คือไอ้บ้านเราเนี่ยมันจะมีเกาะกลางใช่ไหมคะแต่ของเขาไม่ใช่เห็นเกาะกลางที่นี่นะเห็นแต่เลนชิคเก้นเลนนะคะเลนที่จะมีลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ในเลนเดียวกันนะคะก็คือถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายเราจะเลี้ยวไปทางขวาแล้วก็ขับไปเลนนั้นก็เลี้ยวได้ไอ้รถที่มันอยู่ฝั่งขวามันจะเลี้ยวมาทางซ้ายมันก็ขับไปเลนนั้นก็เลี้ยวได้นะคะอันนี้ก็แปลกตาเหมือนกันเนาะคือครั้งแรกที่เห็นเลนนี้ค่ะเราว่าอันตรายมากเลยนะคะในความรู้สึกเรานะคะแต่พอนานๆไปทุกคนที่นี่เขาเคารพกฎจราจรนะคะมันก็กลายเป็นเลนที่ให้ความสะดวกมากกว่า